สวัสดีครับนี่คือเวลาของไซแอนเทคอยู่กับยีนทอรนินเทพวงศ์นะครับวันนี้คุยเรื่องอาวากาศกันอยู่กับเต้นนัทนนท์ดวงสูงเนินจากสเปซทีเนะครับวันนี้มาไขข้อสงสัยกันครับเกี่ยวกับนักบินอาวากาศคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่านักบินอาวากาศที่เขาไปทําภารกิจเนี่ยเขาคัดเลือกกันยังไงนะครับมีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกและแต่ละที่เนี่ยเหมือนกันหรือไม่มาย้อนช่วงเวลาในภารกิจของนักบินอาวากาศกันนะครับกับไซแอนเทคตอนนี้ครับ นับตั้งแต่เริ่มมีภารกิจอวกาศส่งนะักบินอวกาศไปนะครับก็มีหลายคนที่ได้ไปทำภารกิจหมุนเวียนกันไปแต่ละคนนะครับเราเห็นรายชื่อแล้วก็เรื่องราวของเขาแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตของแต่ละคนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาหาข้อสงสัยกันว่าในการคัดเลือกไปเนี่ยแต่ละภารกิจมันมีที่นั่งจำกัดเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการที่ น่าสนใจมากๆเลยวันนี้จะมาย้อนดูกันนะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยการคัดเลือกมันต่างกันไหมแล้วเขามีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกนักบินอวก,กาศนะครับวันนี้อยู่กับเติ้ลนัทนนลดวงสูงเนินบรรณาธที่การบริหารจากสเปซทีเอสแล้วครับสวัสดีครับเติ้ลครับสวัสดีครับพีนเห็นเรื่องนี้เนี่ยเพรออาะว่ามันมีข่าวของโครงการอาร์ทิมิสในภารกิจอาร์ทิมิสสเนาะครับเติ้ลครับ,รบมันใกล้แล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นหน้าค่าตาของนักบินอวกาศเลย เดาว่าพอประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแน่นอนว่าอัลตมิสหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีนักบินวกาศเดินทางไปด้วยเนาะก็จะมีสองสามแล้วก็สี่นะครับซึ่งสองนี้ก็ทวนความจำกันนิดน,นึงเป็นการไปโคจรรอบดวงจันทร์เฉยๆไม่ได้มีการลงจอดแล้วก็สามเนี่ยถึงจะมีการลงจอดอก็มีการบอกใบ้มาแล้วล่ะว่าจะมีความหลากหลายเนาะคือในโครงการอพอลโลเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายอย่างเดียวในโครงการอัลตมิสเนี่ยก็จะมีผู้หญิงด้วย เห็นมีคร่าวๆเนี่ยมีโคตาสที่นั่งเนาะสำหรับอาธิมิทสองจะเป็นชาวอเมริกันเนี่ยสแล้วก็แคนาดาหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นความลับมากๆเลยแม้แต่คนในนาซาก็ยังไม่รู้บิลเนลสันเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจในการคัดเลือกนักบินอวกาศนี้เลยรจริงๆแล้วเขาคัดกันยังไงครับต้ต้องบอกว่านักบินอวกาศในโครงการอัตมิสเนี่ยนะฮะ มีวิธีการคัดเลือกใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าต้องย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ความเป็นจริงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีการเทรนนิ่งนักบินมาเป็นเวลาอย่างต่ำๆ90สิบปีเพราะว่ามันจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่ทางนาซาเนี่ยต้องไปใช้บริการจรวดโซยุสของรัสเซียนะครับหลังจากที่ปลดประจำการกระสวยอวกาศไปในปี2011 มันทําให้น a ซาเองเนี่ยต่อให้มีการเทรนแอสโตรนอตเนี่ยก็จะเป็นแค่การเทรนเพื่อการทํางานหลักๆจะไม่ได้มีการคัดเลือกนะฮะจะไม่ได้มีการคัดเลือกเข้ามาใหม่หรือว่าจะไม่ได้มีเอ่อฟาร์ซิลิตี้ในการเทรนนิ่งที่เรียกได้ว่าเพียบพร้อมเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้ว NASA เทรนไปก็ต้องไปเทรนใหม่ที่รัสเซียอยู่ดีนะครับ ทําให้ย้อนกลับไปในปี2018เนี่ยตอนที่เริ่มมีเค้าโครงของตัวโครงการอัลติมิสเนี่ยทางนาซาเขาก็ประกาศนะฮะเป็นเซเลคชั่นนะฮะหรือว่าการคัดเลือกนักวินวาาศกลุ่มใหม่รุ่นใหม่ซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับความสนใจได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนแล้วก็บรรดาทหารนะฮะที่ การเป็นนักบินอวกาศเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความฝันของคนเลยเนาะนะครับพอนาซาประกาศออกมาเนี่ยตอนนั้นนาซาได้รับรายชื่อนะฮะสำหรับผู้สมัครเนี่ยหลายพันคนเลยในตอนนั้นนะครับหลายพันคนที่ว่าเนี่ยจะถูกคัดเลือกออกมาเหลือแค่ในหลักสิบคนเท่านั้นนะครับยากมากเลยนะด็ว่ายากมากขั้นที่ดเลยเลยิ่งกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกเนาะ อันนี้เนี่ยสุดท้ายเขาต้องการที่จะเตรียมนะักบินอากาศที่ไม่ได้แค่มีความพร้อมทางร่างกายแต่ว่ามีความพร้อมทางจิตใจแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็คือมี m i n d s e ตในการทํางานที่จะสามารถไปทํางานร่วมกับคนอื่นได้อ,อันนี้คือเกณฑ์คร่าวๆที่เขาใช้ในการคัดเลือกนะครับซึ่งเกณฑ์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวตนเองก็ไม่รู้แลตวตัวตนเองก็เคยพยายามหาข้อมูลนะในอินเทอร์เน็ตว่าเขาเอาเกณฑ์อะไรมาวัดใช้อะไรมาดูนะครับใครเป็นกรรมการ อันนี้เนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ไม่มีคําตอบให้เราเลยโอ้มันยากมากๆแสดงว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องภายในมากๆเลยเนาะใช่ครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยเนาะอืมคือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างโครงการก่อนๆเราเห็นก็จะมีเฉพาะผู้ชายเนาะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารจากกองทัพกันส่วนใหญ่เลย หรือ,ต,อนนต่อให้เป็นพลเรือนก็จะเป็นพลเรือนที่ปลดประจำการจากทหารมาก่อนอย่างเช่นนิวอัมสตรองางนะครับในโครงการอพอลโลเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นนักบินทดสอบของกองทัพนะครเป็นเครื่องบินสอดเนี่ยของกองทัพแล้วก็ถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง first man เนาะก็จะมีภาพว่านิวอัมสตรองเมื่อก่อนเขาขับเครื่องบินนะเครือ่องบินทดสอบของกองทัพปลดประจำการมาแล้วก็ค่อยมาสมัครเป็นนักบินอวกาศจะไม่เหมือนคุณบัสออรดรินที่ตอนนั้นเนี่ยบัสออรดรินยังมี ยศในกองทัพอยู่อืแสดงว่าอย่างสหรัฐเนี่ยถ้าออกจากราชการแล้วก็คือเป็นคนลเรือนปกติเลยถูกต้องเอ้ยค่อนข้างน่าสนใจนะประเด็นนี้เพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยคือเกษียรก็ยังยังมีงความ,วามเป็นอาหารอยู่ <laughs> 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 ตอนนั้นมันด้วยความมั่นคงด้วยหรือเปล่า กองทัพเลยมีบทบาทกับการเป็นนักบินอวากาศมากถูกต้องครับเพราะว่าคือต่อให้เราบอกว่านาซาเนี่ยเกิดจากการที่รัฐบาลต้องการสร้างองค์การอวากาศที่มีความเป็นพละเรือนมากขึ้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วบทบาทของทหารเนี่ยก็ยังเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ดีนะครับจะคล้ายๆกับประเทศไทยเหมือนกันเนาะ ต่อให้เราบอกว่าเราจะมีหน่วยงานอวากาศเราจะมีกสทชม,มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยทหารก็จะเข้ามาค่อนข้างมีบทบาทแล้วกันม,มีตําแหน่งอย่าง,งน้อยก็อโอ้เป็นครึ่งนึงก็มีใช่ใช่ครับจากภาพของทหารเราจะเริ่มเห็นมีแบบพลเรือนเข้ามาเนี่ยในโครงการกระสวยอวากาศหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าโครงการกระสวยอวากาศเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเลยเนี่ยกระสวยอวกาศขึ้นบินหนึ่งครั้งบรรทุก นักบินอวกาศไปได้ทั้งหมด7คนเทียบกับโครงการอพอลโลที่ตัวแคปซูลมันเนี่ยบรรจุนักบินอวกาศได้เพียงแค่สาคนเท่านั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุแหละว่าอยดังนั้นเราควรจะปรับให้การสำรวจอวกาศเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับหลายอาชีพหลายสายงานเนี่ยก็ได้เดินทางขึ้นไปบนอวกาศมากขึ้นต้นอ,อยากเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ว่าในยุคอพอลโลเนี่ยมันเป็นโครงการที่ถ้าพูดตรงๆก็คือทำเอาไว้ขิง ทำ <laughs> าไรไว้อวดเอาไว้เบ่งเอาไว้ข่มคนอื <laughs> ่นนะครับดังนั้นเป้าหมายในการสำรวจเนี่ยมันจะไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนพี่อินแต่พอมาโครงการกระสวยอวกาศเนี่ยมันทําให้คนนะฮะมนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางขึ้นไปบนอวกาศได้มากขึ้นพอเดินทางขึ้นไปได้มากขึ้นเนี่ยโจทย์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมากขึ้นดังนั้นนักบินอวกาศในยุคอพโลโลเนี่ยคนเดียวที่มีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนจริง,รงๆแค่ไม่ได้เป็นทหารเก่ามาเนี่ยก็คือคุณแฮ์ริสันสมิธ ในภารกิจอพอลโล17คุณแฮร์ริสันสมิธเนี่ยเขาเป็นนักธรณีวิทยาดังนั้นพอขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยเขาจะพกอ,อุปกรณ์อะไรต่างๆไปเต็มเลยนะครับม,มีเครื่องขุดเครื่องเจาะอะไรของเขาเอาไปเพื่อที่จะขุดเจาะหินบนดวงจันทร์นะครับนั่นก็เลยทำให้คุณแฮร์ริสันสมิธเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้เดินทางไปอวกาศก็ได้นะแต่พอมาในยุคกระสวยอวกาศครับพี่อิน เราจะเห็นคนที่มีหน้าที่แบบคุณแฮริสันสมิธเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับบางคนไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักบินอวกาศมืออาชีพพูดตรงๆก็คือขับยานอวกาศไม่เป็นแต่ขึ้นไปเพราะเหตุผลบางอย่างเพราะงานในวันนั้นที่เขาจะต้องไปทำเนี่ยมันต้องการต้องการคนแบบเนี้ยนะครับ รวมถึงอาชีพที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือว่าการค้นพบแต่เป็นอาชีพอย่างคุณครูอย่างเงี้ยนะฮะคุณครูคริสตาแมคคาลีฟนะฮะที่เดินทางไปกับกระสวยอวกาศชาเลนเจอร์ก็น่าเสียดายนะที่ตอนนั้นประสบอุบัติเหตุทำให้นักบินทุกคนเสียชีวิตแต่ว่ามันก็เป็นหมุดหมายสำคัญอันหนึ่งที่บ่งบอกเราแหละว่าคนที่จะเดินทางขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นแสดงว่าเที่ยวหนึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ ต้องขับยานอวกาศเป็นถูกต้องครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะสมมติว่าไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามแต่แหละ <ไป S 1> ทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันไปเที่ยวก็ได้คนหนึ่งดูแผนที่คนหนึ่งคอยหาร้านอาหาราคนหนึ่งคอยแพลนทริปว่าเราจะไปไหนดีคนหนึ่งคอยถ่ายรูปแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปในการเดินทางไปอวกาศหนึ่งภาร,รกิจนะฮะเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันเหมือนกันโดยที่หน้าที่ที่แต่ละคนได้รับเนี่ย ก็จะมาจากประสบการณ์มาจากความสามารถของบุคคลนั้นๆนะครับถ้าใครที่ติดตามข่าวอาวกาศกันนะก็จะได้เคยได้ยินชื่อตำแหน่งพวกนี้บ้างแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมานเดอร์นะฮะพายล์ต์พายโหลดสเปเชียลิสต์หรือว่าฟลายเอนจิเนียร์นะครับคอมมานเดอร์ Commander กับพายล์ตเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดว่าคอมมานเดอร์ก็คือ,อนั่งเฉยๆแล้วก็ช,ชี้ๆแวผูชัการ <laughs> ครับคนที่ขับยานเนี่ยฟังดูน่าจะเป็นพายล t ตแต่จริงๆแล้วกลับกัน คอมมานเดอร์ oh. เนี่ยทำทุกอย่างเลย oh. ต้องขับยานเองพายอเนี่ยนั่งเฉยๆ <laughs> ถ้ามีอะไรเรียกค่อยๆไปช่วย oh. <laughs> อันนี้ก็เป็นตำแหน่งตลกๆนะคือคอมมานเดอร์ใหญ่สุดนะ oh. ยานพาหนะในอวกาศทุกลำเนี่ยจะต้องมีคอมมานเดอร์รวมถึงสถานีอวกาศนานาชาติด้วย oh. ดังนั้นในการ ผัดเปลี่ยนนะักบินอาวากาศขึ้นไปประจําการอยู่บนสถานีอาวากาศเนี่ยก็จะต้องมีหัวหน้า mm hmm. ก็คือเป็นคอมมานเดอร์นี่แหละค,คนที่จะเป็นคอมมานเดอร์ได้เนี่ยก็คือต้องมีประสบการณ์การบินมาอย่างต่ำตํำสามสีเที่ยวบิน mm hmm. คือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้รู้เคยบินมาหลากหลายยานนไะ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นยาน s o ยุสเองนะฮะหรือว่ายานของฝั่งสหรัฐอเมริกากระสวยอาวากาศหรือว่ายานดราก้อ hmm. นจะต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สมมุติว่ายานดราก้อนเกิดเสียหายขึ้นมานสมมติโดนอุกกาบาตชนไม่สามารถที่จะเดินทางกลับโลกได้คุณคนนั้นเนี่ยก็ต้องขับยานโซยุสได้เพื่อที่จะพาเพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยกลับลงสู่โลกอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคุณโคอิจิวากตะนะฮะนักบินอวกาศของแจ็กซ่าเนี่ยเขาเพิ่งเฉลิมฉลองนะการเดินทางอวกาศเป็นครั้งที่4นะฮะด้วยการเป็นคอมมานเดอร์คนแรกที่เป็นคนญี่ปุ่นของสถานีอวกาศนานาชาติ นะครับเดินทางขึ้นไปกับยานรา้อนที่ผ่านมามนะครับก็เป็นตัวอย่างชัดเจนแหละว่าคุณคนิจิวากตะเนี่ยตอนนี้อายุประมาณ60แล้วนะฮะห้าปีจริงเหรอมันดูไม่แก่เลยดูไม่แก่เนาะ <laughs> ที่เราเห็นรูปกัน <laughs> แต่ถ้าเราไปดูรูปแรกๆที่เขาเดินทางขึ้นไปบนอวกาศนะฮะมันเป็นช่วงประมาณปีพันเกร้อยกว่าๆเลยนะในช่วงยุคก,กระสวยอวกาศ ดังนั้นเขามีประสบการณ์ในการเป็นนักพินอา,ากาศเนี่ยมาอย่างตา่ำๆก็30กว่าปีแล้ว mm. ดังนั้นเนี่ยคือเป็นตัวพร o ูฟเลยว่าคุณคนิจิวักตะเนี่ยสมควรที่จะได้รับตำแหน่งเป็นคอมมานเดอร์แล้ว mm. นะครับคุณโทมัสเปสเก้อย่างเงี้ยนะฮะเคยขึ้นบินเดินทางไปกับอากาศเน่ยเพียงแค่2รอบดังนั้นต้องรออีกสักประมาณ สองสารอบอะกว่าคุณโทมัสเบสเกจะได้เป็นคอมมานเดอร์ตอนนี้นะฮะตำแหน่งของคุณโทมัสเบสเกเนี่ยก็คือไฟล์สเอนจิเนียร์อันนี้เป็นชื่อชื่อที่เราจะมาคุยกันต่อละไฟล์สเอนจิเนียร์เนี่ยชื่อก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นวิศวกรคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าคอยทำสิ่งต่างๆที่มีความเทคนิคอลหน่อยเช่น อาจจะมีการไปติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างต้องออก Space Wal k นะฮะ oh. คือออกไปนอกยานอวากาศออกไปนอกสถานีเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างให้กับตัวสถานีอ,อย่างเช่นคุณโทมัสเปสเก้เนี่ยก็คือผลงานของเขาคือการเข้าไปติดตั้งตัวแผงโซล่าอารีรรุ่นใหม่ให้กับตัวสถานีอวากาศนานาชาติอันนี้คือหน้าที่ของ f ฟ i g h t e น g i n e e r ครับทีนี้อีกหน้าที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วของคุณแฮร์ริสันสมิธในยุคกอปโ,โลก็คือ Payload Special i s t Pay l o a d s p e ี i a l i s t เนี่ยในการขึ้นบินแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีการทดลองต่างๆมีการนำเอาอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปทดลอง p a y อ o a d Special i ส t เนี่ยจะเป็นคนที่เรียกได้ว,ว่ามีความเกี่ยวข้องกับงานฝั่งวิทยาศาสตร์มากที่สุดอะ่ะเพราะเขาจะต้องรับหน้าที่ในการเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาทดลองเช่น mm hmm. อาจจะเป็นคนปลูกต้นไม้ <Wow. S 1> อาจจะเป็นคนที่ทำการทดลองส่องเซลล์ส่องอะไรต่างๆเวลาอยู่ในอวกาศอันนี้คือหน้าที่ของ p a y l o a เ Special i ส t ดังนั้น แบ่งออกมาเนี่ยหลักๆเนี่ยหน้าที่ของนักบินอวกาศก,ก็จะมีประมาณนี้นี่แหละฮะไม่รวมทนะัวริสนาะทัวริสนี่ก็คือขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปเฉยๆไม่ได้มีหน้าที่นะครับอย่างเช่นที่ไปถ่ายรูป <laughs> ไปถ่ายรูป <laughs> อัพลงอ <laughs> ินสตาแกรมแล้วก็ลง <laughs> ถูกต้องทีนี้นครับภาพของนักบินอวกาศเนี่ยที่มีหน้าที่ต่างๆปะปนกันไปเนี่ยก็จะถูกหยิบยกมาสะท้อนอีกครั้งหนึ่งในภารกิจอัลตรามิสเหมือนกันดังนั้นรายชื่อของนักบินอวกาศที่จะออกมาในอีกน่าจะ ปีนี้หรือปีหน้าหรือในอีกสปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นชื่อตำแหน่งประมาณนี้แหละมีคอ m มานเดอร์มี f l i ์เอ e n จิเนียมี Payload s p e c i a l ิสตแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับอืใน4งานที่เราเห็นกันเนี่ยจำเป็นต้องคนละงานเลยไหมหรือว่าคนหนึ่งสามารถควบทำได้2ออย่างได้จริงๆควบได้แต่ว่าเขาจะไม่อยากให้ควบคือจะ ควบในเชิงการปฏิบัติงานแต่ว่าจะไม่ได้ควบในเชิงว่าเป็นทั้งคอมมานเดอร์เป็นทั้งไฟล์เอนจิเนียร์หมายความว่าคอมมานเดอร์เนี่ยอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่สามารถไปช่วยไฟล์เอ e นจิเนียร์ได้หรือบางทีคอมมานเดอร์ถูกให้ไปออกนอกยานเนาะถูกให้ไป eva space walk เนี่ยก็ต้องสามารถที่จะทำได้เรียกได้ว่าเป็นการเฉลี่ยเฉลี่ยงานที่ต้องทำในแต่ละวันละกันโดยที่ทีมที่ดูแลการปฏิบัติงานของนักบินอวากาศเนี่ยก็คือฮิวสตัน ที่อยู่ที่พื้นโลกนั่นอเองนะครับเหมือนกับว่าที่ฮิวสตันเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมในการเทรนนักบินอวกาศเลยใช่ไหมถูกต้องเป็นคนที่เทรนแล้วก็เป็นคนที่พูดคุยกับนักบินอวกาศคือมันจะมีตำแหน่งนะที่เรียกว่าแคปคอมหรือว่าแคปซูลคอมมิวนเคชันแคปคอมเนี่ยจะเป็นคนที่สนิทไว้ใจกับนักบินอวกาศที่สุดนะสามารถเล่าปัญหาในการทำงานให้ฟังกันได้แล้วก็ <ediyorum S 1> สามารถที่จะพูดเชียร์อัพกันได้ แคปคอมเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยประจําการในการติดต่อสื่อสารกับนักบินอวกาศสมมติว่าพี่ยินเป็นนักบินอวกาศอยู่บนสถานีเนะทางฮิวสตันอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่ยินกับเต้นสนิทกันมากเลยให้เต้นเป็นแคปคอมคือเวลาที่มีการคุยมีการสั่งการอะไรเนี่ยก็จะคุยผ่านเต้นเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดได้แหละแล้วก็เป็นการ สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนาะการคุยงานกับคนคนเดียวเนี่ยก็ช่วยให้ไม่งงอะว่าไม่ต้องฟังใครกันแน่เป็นคนที่ไว้ใจที่สุดด้วยใช่แล้วพอเราเห็นรายชื่อนักบินอวกาศแต่ละภารกิจเนี่ยเราจะเห็นมาแล้วเนาะแล้วก็การเทรนหลังจากนั้นเนี่ยคือก่อนนั้นนี้ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาคัดมาอย่างไงแต่ว่าหลังจากประกาศรายชื่อแล้วก็เราจะเห็นการเตรียมเทรนต่างๆซึ่งก็หลายเดือนเหมือนกันก็เ,เทรนอะไรกันบ้างให้เราเห็น ถ้าใครที่เคยไปที่ฮิวสตันเนาะซึ่งต้นยังไม่เคยไปเคยเกือบจะได้ไปทั้ไม่ใช่เพราะโควิดนะครับตอนที่เขาเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีตัวโมเดลจำลองของสถานีอวากาศนานาชาติอยู่หลากหลายลักษณะด้วยกันนะครับอาจจะเป็นโมเดลธรรมดาที่ตั้งอยู่บนพื้นดินหรืออาจจะเป็นโมเดลที่อยู่ใต้น้ำถามว่าทำไมต้องอยู่ใต้น้ำก็เพราะว่าเวลาที่เขาจะต้องสเปซบอคหรือว่าออกไปนอกยานกันเนี่ยเขาจะ อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเนาะคือมันก็จะลอยลอยดังนั้นเนี่ยทางนาซาเขาก็คิดแล้วแหละว่าถ้าเราใส่ชุดนักบินอวากาศแล้วไปอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันก็จะลอยลอยเหมือนกันดังนั้นในการหยิบจับอุปกรณ์ในการซ่อมภายนอกของตัวสถานีเนี่ยการเทรนนิ่งโดยที่เทรนในสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากมถ้าเราไปที่ฮิวสตันนะฮะเราจะเห็นฟอริลิตี้พวกนี้เต็มไปหมดเลยแบบจําลองต่างๆจําลองควบคุมแขนกลของสถานีอวกาศนานาชาติ จำลองการใช้ชีวิตในสถานีไปเดินให้คุ้นเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนปุ่มไหนทำอะไรคือจะมีตัวม็อกอัพของสถานีเนี่ยที่สมจริงมากๆให้นักบินอวกาศได้ลองทำความคุ้นเคยเพราะว่าพอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยวินาทีแรกที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปเทรนบนนั้นนะพี่ยีนมันคงจะไม่มีแบบว่าขึ้นไปแล้วอ้อตรงนี้มีอะไรบ้างนะไป <พา S 1> ดูงานก่อนดูงานก่อนอฝึกงานก่อน3เดือนไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้นทุนในการเดินทางสูง่อวกาศเนี่ยมันสูงมากๆ ดังนั้นขึ้นไปวินาทีแรกเนี่ยจะต้องเริ่มทํางานเลย,อ,อ,ยอันนี้ถือว่าโหดมากพร้อมใช้งานเลยถูกต้องดังนั้นกระบวนการเทรนนิ่งเนี่ยจะกินเวลาต่ตาๆอ,อย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยนะหนึ่งปีโอ้หนึ่งปีกับตารางที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆทีนี้ในการเทรนนิ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเทรนผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการกลับมาเทรนอีกเมื่อจะต้องเดินทางขึ้นสู่อวกาศคล้ายๆกับนักบินเนาะหรือว่าแอร์โฮสเตสที่ เขาจะต้องมีการเทรนนิ่งเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้ลืมนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือในฝั่งสหรัฐนะครับในฝั่งรัสเซียก็จะมีโครงการแบบนี้เหมือนกันแต่ของรัสเซียเนี่ยจะอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่า Star City Star City เนี่ยเป็นเมืองที่ตามชื่อเลยเนาะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับอวกาศหมดโอ้ oh. คุณป้าที่ขายของอยู่ที่โรงอาหารที่ในฟ a c ซิลิีเนี่ยอาจจะเป็นภรรยาของนักบินอวกาศก็ได้หรือว่า เด็กๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในบริเวณน้จะเป็นลูกของเขาก็จะเป็นลูกของนักบินอวกาศคือทุกอย่างเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับอวกาศเต็มไปหมดเลยแล้วก็เมืองเมืองนี้นะฮะเป็นเมืองที่ถ้านักบินอวกาศไปอยู่เนี่ยจะต้องอยู่เป็นระยะเวลา1ปีเพื่อที่จะให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในการเทรนนิ่งมากที่สุดก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่ฐานปล่อยต่อไปนะครับอันนี้คือทางฝั่งรัสเซียทางฝั่งอเมริกาอยู่ที่ฮิลตันเนาะทางฝั่งรัสเซียก็จะอยู่ที่สตาร์ซิตี้ กลายเป็นว่าพี่ยินมันมีเพียงแค่สองสถานที่ในโลกเท่านั้นนะที่สามารถที่จะเทรนนักบินอวกาศได้จริงๆมีจีนอีกที่หนึ่งแต่ว่า<อ>เราจะไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเขามากเท่าไหร่แม้แต่ภารกิจเราก็ยังไม่รู้ <laughs> เ,รเราจะไม่รู้แล้วเราจะรู้วิธทีตอนที่เขาประกาศข่าวออกมาแล้วทางสินหัวเนาะอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเมันก็อาจจะดูเหมือนง่ายเนาะการเป็นนักบินอวกาศคือผ่านการเซเลคชันมาแล้วก็จบแต่จริงๆคือมันต้องฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึก แล้วนักบินจากอีซ่าล่ะเขาไปฝึกกันยังไงคัดกันยังไงล จากอีซาเนี่ยก็จะมีการฝึกของตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในการเดินทางขึ้นไปบนอวกาศก็จะต้องเทรนผ่านไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัสเซียอยู่ดีเพราะว่าทางอีซ่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มียานอวกาศที่เดินทางขึ้นไปอวกาศด้วยตัวเองก็เลยต้องฝากเขาไว้ก่อนคือหลกัหลกๆพี่ยินความสําคัญของมันเนี่ยต้นมองว่ามันอยู่ที่ยานอวกาศ<อ>มากกว่าพอขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยสถานีานอวกาศนานาชาติก็เหมือนกันหมด ต่ยานอวากาศเนี่ยมันคือช่วงที่อันตรายที่สุดอะช่วงที่เดินทางขึ้นไปหรือว่าเดินทางกลับลงมาเนี่ยถ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดช่วงนี้นี่แหละอืเช่นเดียวกับญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมถูกต้องครับญี่ปุ่นเนี่ยมีฟอสซิลิตี้ของตัวเองแต่ว่าตอนที่เดินทางขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องถูกส่งไปเทรนที่ประเทศที่เป็นเจ้าของยานอวากาศนั้นๆเหมือนกับว่าทุกคนก็ไปที่ ISS เนาะเราก็จะเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนนักบินอวากาศก,กับรัสเซียสหรัฐเพราะว่า ควรจะเรียนรู้การทํางานของอยานทั้งสงองแบบใช่แล้วไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับพูดถึงเหตุฉุกเฉินอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับการคัดเลือกนักบินอวกาศเนี่ยสมมติว่าถูกได้รับเลือกให้เป็นภารกิจนี้นะครับหมายเลขนี้ expansion นี้เดินทางขึ้นไปวันนี้วันนี้ทุกคนที่ถูกคัดเลือกเนี่ยจะต้องมีแบ็ k อัพจะต้องมีนักบินอวกาศที่เตรียมพร้อมทุกอย่างเหมือนกันเทรนนิ่งเหมือนกันรับประทานอาหาร เหมือนกันตารางเวลาฝึกเท่ากันทุกประการเพียงแต่ว่าแบ็กอัพเนี่ยจะถูกเรียกตัวมาเมื่อนักบินอากาศคนหลักเนี่ยประสบอุบัติเหตุเลยบางอย่างเช่นอาจจะอาหารเป็นพิษซึ่งเอาจริงเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดอยู่แล้วนะหรือว่าป่วยขึ้นมาจริงๆ หรือว่าเกิดการกระทบกระเทือนทางจิตใจที่ประเมินดูแล้วว่าเไม่สามารถที่จะทําภารกิจต่อได้เช่นอาจจะมีคนใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิตนะฮะหรือว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุบางอย่างนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะ Back เนี่ยแบ็กอัพเนี่ยจะต้องถูกเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนที่ยานจะขึ้นหมายความว่าต่อให้ในวินาทีสุดท้ายเนี่ย กำลังจะบอกว่าเขาดาวแล้วเนี่ยแล้วคนนั้นเกิดไม่สามารถเดินทางไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อนเนี่ยแบ็กอัพก็จะต้องถูกเรียกมาแทนที่ไปนั่งยานและเดินทางขึ้นสู่อวกาศจนถึงทีมไอนัสซิโอะโคือสแตนบายรอเลยสแตนบายรอเลยยืนอยู่ที่ฐานปล่อยเหมือนกันครับ <laughs> มองดูเพื่อนขึ้นไป ปกติเราจะเห็นว่าปินอวกาศถ้าเป็นทีมที่ไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมาแต่เรายังไม่ได้เห็นทีมสำรองที่รอ<ช>อยู่แต่จริงๆเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเขาอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเขาบ้างนะครับเวลาที่ถ่ายรูปกันเนี่ยอย่างยานโซยุสอย่างเงี้ยเดินทางจริงๆสามคนเอ๊ะแต่ทำไม,มเวลาถ่ายรูปเขาถ่ายกันหกคน<ม>คือเขาจะถ่ายรูปทีมแบ็กอัพด้วยอ๋าโอ้น่าสนใจนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการให้ความสำคัญของทีมนี้ด้วยเนาะใช่ครับพูดถึง เอ็กซ์พีเดชันครับแต่ละครั้งมันก็จะมีคู่กันไปเนาะมีทับเพราะว่าทั้งไปแล้วก็กลับใช่ครับบางคนเราก็จะเห็นว่าเอ้ยขึ้นอีกแล้วอืขึ้นเป็นรอบที่สองที่สามที่สี่มีชุดใหม่เข้ามาทดแทนบ้างไหม,มหมายถึงว่าอาจจะมีรุ่นพี่เข้ามาแล้วก็มีรุ่นน้องเข้ามามีระบบแบบนี้ไหมครับปกติแล้วเนี่ยฮะรุ่นของนักบิองกานี่ยเขาจะนับรุ่นเหมือนกันนะ,นะ,ะเขาจะเรียกว่าเป็นกรุ๊ปนะครับ กลุ๊ปเกรุ๊แปดกรุ๊ปเคือแล้วแต่ว่านักบินอวกาศกลุ่มนั้นเนี่ยถูกคัดเลือกมาปีไหนในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีโคตาเข้ามาดังนั้นนักบินอวกาศรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจจะสนิทกันมากๆก็แด้ะเพราะว่าเทรนมาด้วยกันฝึกมาด้วยกัน<ม>หรืออาจจะขึ้นสู่อวกาศชุดเดียวกันหรือว่าในระยะเวลาใกล้ๆกันนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันหมดเลยทั้งฝั่งอีซ่าเองก็ตาม Nasa หรือว่า Ro สคอสมอสนะฮะเขาจะมีการแบ่งเป็นรุ่นๆ<ม>ดังนั้น มันก็จะสร้างความสามัคคีได้แหละว่าฉันมารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันอะไรก็ว่าไปทีนี้เนี่ยในการเลือกนักบินอวกาศขึ้นไปใน e x p d i t i o n ใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะเลือกคละรุ่นกันก็ได้นะครับตามประสบการณ์ของแต่ละคนเช่นภารกิจนี้นะครับมีคอ m มานเดอร์เป็นรุ่นมาตั้งแต่พั0เกกว่าแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมี flight engineer เป็นนักบินอวกาศรุ่นใหม่นะครับที่ถูกคัดเลือกมาเมื่อปี2019ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบภารกิจยังไงขึ้นอยู่กับว่าขึ้นไปทําอะไรมากกว่าแหละและต้องการใครเช่นต้องการคนที่เก่งชีววิทยามากก็อาจจะเลือกคนนี้แหละอาจจะประสบการณ์ในการขึ้นสู่อวกาศไม่มีเลยนะเป็นครั้งแรกเป็น first flight คือทุกคนก็ต้องมี first f l i เนาะแล้ว first f l i ของคนนั้นเนี่ยต้นมองว่าเป็นสิ่งที่ มันมีสตอรี่อ่ะอเป็น,ป,นประวัติศาสตร์ชีวิตเ,<ร>ขเขา,เวตเาว่าว่าเขาถูกคัดเลือกให้ไปอาวากาศเพราะว่าโลกต้องการเขาอ่ะอคนอยู่ในอาวากาศนับตอนนี้นะฮะถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์เนี่ยก็จะอยู่ในหลักไม่เกินสิบคนอ่ะคือเกินสิบคนเนี่ยถือว่าเก่งมากๆแล้วนะฮะแต่คุณเป็นหนึ่งในสิบอ่ะคุณเป็นหนึ่งในสิบที่จะได้ทําภารกิจเพื่อคนทั้งโลกอ่ะดังนั้น first flight ของแต่ละคนเนี่ยจะน่าตื่นเต้นมากเวลาที่ตั้นเจอนักบินอวกาศนะหรือว่าได้พูดคุยกับนักบินอวกาศเนี่ย คำถามแรกที่ต้นจะถามเลยนะว่า first flight ของคุณเนี่ยขึ้นไปทําอะไรแล้วเขาจะตอบด้วยน้ําเสียงที่โอ้โหตื่นเต้นมากว่าเขาอยากเล่าสิ่งนี้มกอืมจะเห็นว่าการขึ้นไปของแต่ละคนเนาะการเดินทางครั้งแรกเนี่ยจะดูน่าจดจามากบางทีจะมีของติดตัวไปด้วยบางคนเอาของเล่นของลูกไปอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหคือมันเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาจริงๆล้วที่อยากจะบันทึกว่าเออครั้งแรกเนี่ยเราพา อะไรขึ้นไปบ้างเราเดินทางด้วยแรงบันดาลใจอะไรเนาะกว่าจะไปถึงใช่ครับนี่คือภาพที่เราได้เห็นการเป็นนักบินอวกาศในช่วงของสถานีอวกาศนานาชาติเนาะทีนี้อาร์ทิมิสมันจะมีรูปแบบที่มันจะแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างครับต้นต้นมองว่าอาร์ทิมิสเนี่ยต้องการคนที่ทำได้หลากหลายมากขึ้นเนะ่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเอื้ออำานวยให้ทุกคนสามารถเดินทางขึ้นไปบนอวากาศได้นะครับดังนั้นในอัตมิสเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่ไปลงจอดดวงจันทร์เนาะเราอาจจะพูดถึงลุน่าเกตเวย์ด้วยที่เป็นโครงการสถานีอวากาศท,ที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ในการคัดเลือกนักบินอวากาศเปรียบเทียบกันระหว่างสถานียววากนานาชาติกับลุน่าเกตเวย์เนี่ยต้นมองว่าลุน่าเกตเวย์เนี่ยจะมีความหลากหลายมากกว่าแม้ว่ามันจะแลกมากับ ราคาที่สูงกว่าเนาะคือการเอาคนไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอยู่แล้วแต่โจทย์ของเรามันจะยากขึ้น่ะ mm hmm. มันจะไม่ได้เป็นแค่อวกาศอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันจะเป็นอวกาศที่ผสมกับแบบทุกสิ่งอย่างเลยนะครับ ไม่แน่ว่าอนาคตอันใกล้อาจจะมีตำแหน่งนักบินอวกาศที่เป็นนักจิตวิทยาก็ได้ oh. ขึ้นไปดูแลสุขภาพจิตของเพื่อนๆบนนั้นอาจจะมีหมอไปถึงอาจจะมีหมอนะครับ oh. สามารถที่จะรักษาเบื้องต้นได้อาจจะผ่าตัดเบื้องต้นได้นะครับ hmm. การผ่าตัดในอวกาศเนี่ยก็นับว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญ hmm. เพราะว่าถ้าเราต้องเดินทาง3มเดือน6เดือนอย่างงี้นในอวกาศ hmm. หรือว่าไปดาวอังคารเนาะการที่มีแพทย์สามารถที่จะรักษาได้นะตรงนั้นเนี่ย ก็ควรที่จะทําได้อ่ไม่ว่าสมมติอยู่ดีๆปวดฟันคุดขึ้นมาบนอวกาศเดินทางไปดาวอังคารต้องใส้ติ่ง่าตัดด่วนเนี่ยนะผ่าตัดด่วนนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ที่เราควรจะทําให้ได้และต้องทําให้ได้ถ้าเราอยากจะเดินทางเนี่ยอวกาศนานกว่านี้นานกว่าหลักสัปดาห์เร่าปวดฟันคุดบนดวงจันทร์อดนึกภาพไม่ออกเลยครับปวดบนโลกนี่ก็ระมาอยู่แล้ว คือบนดวงจันทร์เนี่ยหลังจากนี้มันมีภารกิจมากกว่าจะไปเหยียบพื้นผิวเนะมันมีทั้งตั้งสถานีวิจัยหรือว่าการมีสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายแสดงว่าความสามารถของการที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้มันน่าจะมากกว่านั้นมากๆเลยใช่ครับทุกวันนี้ต้นมองว่าถ้าเรามองคําว่านักบินอวกาศเนี่ยเราไม่ได้มองเป็นอาชีพอีกต่อไปแล้วเรามองว่ามันเป็นแค่คําเรียกของใครที่ทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าได้ขึ้นไปทําบนอวกาศเช่น ผู้กำกับหนังนะครับมีการส่งผู้กำกับหนังขึ้นไปบนอวกาศเนาะหรือว่านักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆจะบอกว่าไปท่องเที่ยวก็ใจร้ายไปน,นิดนึง mm hmm. เรียกว่าขึ้นไปทําแคมเปญการกุศลละกัน mm hmm. ดังนั้นคําว่านักบินอวกาศเนี่ยมันจะไม่ใช่อาชีพอีกต่อไปแล้ว mm hmm. แต่จะเป็นลักษณะของการทํางานมากกว่าว่าคุณเป็นคุณเป็นอะไรคุณเป็นหมอคุณรักษาที่ไหนผมรักษาบนสถานีอวกาศออวิธีการคิดก็จะเปลี่ยนไปโอ้ oh. ดูเท่กว่าเดิมด้วยนะใช่ oh. พี่เห็นนักบินอ,อกวากาศโดยเฉพาะนาซาเนาะจะมีภาพการเทรนอะไรต่างๆมีขับเครื่องบินด้วยครับทําไมต้องขับเครื่องบินเป็นการให้คุ้นชินกับแรงจีเหตุผลเราจะง่ายมากคือการขับเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างเนาะในการควบคุมเครื่องบินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าพูดตรงๆคือมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มันใกล้เคียงกับยานอ,อกวากาศที่สุดอะนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแรงจี ว่าคุณจะขับยังไงให้เกิดแรงจีสูงๆเพราะว่าตอนที่เดินทางขึ้นไปบนอวกาศเนาะตอนที่จะรวจมันถูกจุดขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นก็เจอแรงจีเยอะมากๆนะ,ะหรือว่าตอนที่กลับลงมาบนโลกเนี่ยก็เจอแรงจเยอะมากๆเหมือนกันก็เลยต้องมีการฝึกกันเอาไว้ให้คุณชินกับการขับเครื่องบินคือจริงๆการขับเครื่องบินเนี่ยมันเป็นภาพจําของการผจญภัยมาตั้งแต่ในในยุค ตอนแล้วนะตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นความพยายามของมนุษย์ในการท้าทายกบแรงน้มถ่วงแล้วกันก็เลยเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะครับคือนาซาเขาจะมีเครื่องบินเจ t เอาไว้ฝึกเลยเนาะเป็นเครื่องบินสำหรับเทรนนิ่งโดยเฉพาะโอ้คือเห็นการทํางานของนักบ,บินอวากาศเนี่ยมันดูต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้ต้องผ่านกระบวนการที่เข้มข้นจริงๆกต นี่คือเรื่องราวของการเป็นนักบินอวากาศนะครับเผื่อค<ฮ>ุณผู้ฟังเนาะอาจจะมีคนไทยที่มีโอกาสได้ไปฝึกจะได้เตรียมความพร้อมว่าจะต้องทาอ,อะไรบ้างนะครับเผื่อจะมี first flight ของเขาจะได้ไดเตรียบเรื่องราวไปบอกเล่าให้กับคนอื่นได้ถูกเหมือนกันครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เขามีกันหมดแล้วนะักบินอวกาศเออเนาะเพราะฉะนั้นไม่นานแน่นอนที่เราจะได้เห็นนักบินอวกาศคนไทยเนาะตั้นให้10ปีอรอดูกัน ใครอยากเป็นเตรียมตัวไว้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณเต้นมากมากเลยค,ค,ครับนี่คือ s าย n อนเทคนะครับผู้ฟังติดตามรายการของเรากได้ที่ w w w t h a i บเบิลไ c ยพพเอสครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะราบอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพพเอสพอดแคสต์กับช่องนี้ยีนทรนินเทพวงพร้อมกับเต้นนัทนนท์ด่งสุขเนินจากสเปรทีเอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ